ิ้นเดือนห้าก็ย่างเข้ามาแล้วนะเดือนหกสาวนาเจ้ามาโกหกเจ็บอกหนักหนาไม่น่าเปลี่ยนใจเจ้าทิ้งบ้านป่านี่หน้าเข้าสู่กรุงไกลไอ้หนุ่มเศรษฐีเขาปลอบเอาใจเจ้าคงหลงไหลงานร้อยงานพันหนุ่มนากรวนแม่ดอกลำดวนไม่หวนคืนมาน้องอายพี่เองไม่ว่าไปดีเถิดนะพี่ไม่ผิดทันให้น้องมีสุขถึงพี่จะทุกข์ไม่ว่าช่างมันพี่บุญน้อยไม่เทียบเทียมทันซึ่งแล้วสำคัญเพราะพี่มันจนไปไปดีพี่นี่ไม่ว่าน้องบอกจะไปศึกษาไปหาวิชาใส่ตนไปเรียนตัดเย็บอยู่ในกรุงเทพได้ขี่รถยนต์เจ้าได้ดีทิ้งพี่คนจนแม่หน้ามนลืมคนบ้านนามองมนใจเงาซึมเศร้าคอยสาวมันหนาวในอกน้ำตาคารินไหลตกหัวอกกลัดน้องมองไม่กุราพอถึงเดือนหกจนฝนเริ่มตกก็ยังไม่มานั่งมองสายฝนที่หล่นจากฟ้าเสมือนน้ำตาของข้ามันไหลใจเงาซึมเศร้าคอยสาวมันหนาวในอกน้ำตาคารินไหลตกหัวอกกลัดน้องมองไม่กุราพอถึงเดือนหกชนฝนเริ่มตกก็ยังไม่มานั่งมองสายฝนที่หล่นจากฟ้าเสมือ